เนี่ยหลังอายุ40 45เวลาที่เอสโตรเจนมันดรอปเนาะอินซูลินรีสิสแตนซ์มันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะว่าเอสโตรเจนมันก็จะช่วยคุมเรื่องของภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์ด้วยเอสโตรเจนมันลดบทบาทลงไปมันก็จะอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาชนะเรื่องของภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์ได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะชูการ์ครีฟิ้งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของ9วิธีเอาชนะความอยากน้ำตาลจ้าอย่างแรกก่อนเลยจ้ะเราต้องรู้ก่อนนะว่าความหิวเนี่ยมันเร่งให้เกิดความอยากอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวอะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปอดในสิ่งที่มันจำเป็นต่อร่างกายนั่นก็คือโปรตีนนะจ๊ะก็คือกินโปรตีนให้พอนะให้ถึงคำว่าพอคำว่าถึงเนี่ยนะก็คือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันโดยเฉพาะมื้อแรกของวันก็คือมื้อเช้าข้อที่2ก็คือเวลากินเนี่ยนะกินให้อิ่มหมายถึงว่าอิ่มด้วยเขาเรียกแมคโครนิวเทรียนก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกัน1โปรตีน1กรัมให้4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมก็ให้4กิโลแคลอรี่ใช่ไหมรวมถึงไขมันก็คือแฟต1กรัมให้9กิโลแคลอรี่ต่อมาข้อ3การที่เราจะลดพวกชูการ์เคฟิ้งลงได้นะอันนี้สำคัญหลายคนคืนนี้เริ่มเลยนะนอนให้พอเพราะว่าการนอนที่เพียงพอจะลดชูการ์เครฟิ้งได้บอกนอนให้มีคุณภาพนะนั่นก็คือโดยทั่วๆไปก็ประมาณสัก4ทุ่มวันละ 7-8 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะข้อ4ในการที่เราจะจัดการกับเรื่องของความอยากน้ำตาลนะหรือพวกของชูการ์เครฟิ้งนะตรงนี้ก็คือให้เรากำหนดวันไปเลยในการที่เราจะจัดการเรื่องนี้นะคะว่าวันเริ่มนะว่าจะเริ่มวันไหนแล้วก็เวลาที่เรากำหนดวันเนี่ยมันก็จะทำให้แบบเรารู้สึกแบบเครียดน้อยลงว่าอย่างน้อยฉันทำวันนี้ถึงวันนี้ละกันมาดูข้อ5ต่อเนื่องเลยนะให้รู้ไว้เลยว่าไอตัวชูการ์เครฟิ้งเนี่ยนะมันจะดีขึ้นได้ภายใน7วันนะคะมาข้อ6แต่ว่าถ้าเกิดแบบมันอยากกินมากเลยอะค่ะแล้วก็มันก็จะเริ่มมีเหตุผลให้ตัวเองว่าร้านเนี้ยนานๆเราก็จะแบบมากินสักทีนึงนะไม่ค่อยผ่านมาแถวนี้เพราะฉะนั้นก็คือเราจะเอาชนะชูการ์เครฟิ้งได้เราต้องรู้ว่าชูการ์เครฟิ้งจะดีขึ้นได้นอกจากภายใน7วันแล้วเนี่ยนะความอยากกินขนมหวานมันจะหายไปภายใน20นาทีจ้าฉันต้องเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเอง20นาทีนี้ไปทำอย่างอื่นไปเดินเล่นไปกินน้ำเย็นไปเมามอยกับเพื่อนให้มันผ่าน20นาทีนั้นไปโอเคไหมอาการอยากมันจะหายไปนะคะข้อที่7ในการที่เราเอาชนะเรื่องของภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์คือชูการ์เครฟิ้งเนี่ยมันจะเกิดกับคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสังเกตว่าเนี่ยหลังอายุ40 45เวลาที่เอสโตรเจนมันดรอปเนาะอินซูลินรีสิสแตนซ์มันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะว่าเอสโตรเจนมันก็จะช่วยคุมเรื่องของภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์ด้วยเอสโตรเจนมันลดบทบาทลงไปมันก็จะอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาชนะเรื่องของภาวะอินซูลินรีสิสแตนซ์ได้มันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะชูการ์เครฟิ้งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักลดอินซูลินรีสิสแตนซ์เมื่อกี้เพื่อนพูดถึงเรสเวอราทอลเรสเวอราทอลเลยกลายเป็นอีกอันนึงกับวิตามิน D3 นะคะก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ช่วยในเรื่องของการลดinsulin resistance มาดูข้อ8เป็นซัพพลีเมนต์อีกตัวนึงที่จะช่วยเรื่องของลดภาวะชูการ์เคฟิ้งส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือแมกนีเซียมนะคะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของsleep สำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับหรือแบบรู้สึกว่าการนอนมันเป็นปัญหานะคะก็คือแบบรู้สึกว่าเวลาที่กล้ามเนื้อมันเกร็งไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือกระสับกระส่ายนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะตัวแมกนีเซียมอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้เกิดรีแลกซ์ของมัสเซลนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะคลายตัวและช่วยลดครีวิ่งโดยตรงต่อมาสุดท้ายนะข้อ9อย่ารู้สึกแย่หรือรู้สึกผิดนะเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าฉันอยากจะเติมเต็มอะไรหรือบางคนแบบทำไม่ได้ไปแอบกินก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องแบบว่าเผชิญหน้ากับความจริงว่าโอเควันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เริ่มใหม่โอเคไหมนะให้อภัยตัวเองด้วยเมตตาร่างนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้ฮอร์โมนมันหนักหน่วงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราไปเริ่มแบบช่วง7วันอันตรายก่อนมีประจำเดือนอะไรเงี้ยนะ
พราะงั้นก็คือถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ได้เราก็แบบแค่ลดลงก็พอนะอาจจะแบบว่ามีแอบจิบกาแฟเย็นไปสัก2อึกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มันก็ดีกว่าแก้วนึงมั้ยเพราะงั้นก็คือเราก็แค่อยากกินขนมหวานเพราะฉะนั้นก็คือต้องเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะวันนี้ไม่ได้หลุดแต่ก็อย่าให้มันหลุดแบบเยอะนะพยายามแบบทำเท่าที่ไหวโอเคไหมเราก็เดี๋ยวเริ่มใหม่ได้นะคะโอเคนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับหมอสลินนะทุกวันจันทร์อังคารนะแล้วก็วันพฤหัสนะคะบ๊ายบายค่ะ